ราคายางวันนี้ประจำวันที่18กรกฎาคม65ขอบคุณข้อมูลจ,จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขาลาการยางแห่งประเทศไทยไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะน้ำยางสดใน,นหน้าโรงงานดีออซีไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม65ร,ราคากิโลกรัมละ53บาทเป็นราคาที่สอบถามจากบริษัทและสมาคมยางคนต่อกันที่ราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่18กรกฎาคม65ยางแผ่นดีคุณภาพดีความชืม้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่57บาท 37สตัน์กิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่59บาทต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนทั่ว DRC 100%ราคาอยู่ที่48บาทต่อกิโลกร,รมัมถัดมาเรามาดูราคาประมูลยางแผ่นดิบ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี57บาท47สตางคต่อกิโลกรัมปรับขึ้น10สตางค์นะคะยางแผ่นดิบความชื้น3-5%ราคาอยู่ที่56บาท20สตาง์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบความชื้น5-7%ราคาอยู่ที่54บาท81สตาง์ต่อกิโลกรัมหมายเหตุราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่57บาท37 000. สตางคต่อกิโลกราาัมค่ะถัดมามาดูราคาประมูลยางแผ่นรมควันยางแผ่นรมควันชั้น3 59บาท15 000. สตาง์ต่อกิโลกรัม ปรับขึ้น15สตางค่ะยางแผ่นรมควันชั้น4 58บาท33สตางต่อกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันชั้น5 57บาทต่กิโลกรมัมยางแผ่นรมควันฟองอากาศ57บาท79สตางต่อกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันคัตติ้ง50บาท60สตางต่อกิโลกรมัมคลิปนี้ลาไปก่อนจกนกว่าคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย